ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28เซ็ตอินเด็กซ์หลุด 1,300 จุดนะคะพูดคุยกับพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะ 1,300 หลุดลงมาแล้วค่ะวันนี้ลงเกือบ100จุดนะคะเรียกว่าเป็นการลงที่หนักพอสมควรเลยทีเดียวนะคะพี่เปียกณัฐวัฒน์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะไม่เห็นแล้วนะคะแนวรับทุกแนวรับเนี่ยร่วงระนาวราคาน้ำมันนี่เรียกว่ารูดกราวนะคะลงมาแบบนี้ก็ใจไม่ค่อยดีค่ะพี่คะยังไงต่อดีคะตอนนี้คือปีนี้ต้องบอกเลยว่าทุกวันจันทร์เนี่ยผมเสียวทุกวันจันทร์เลยนะค่ะเพราะอะไรคะมีอะไรเกิดมันชอบมีอะไรเกิดขึ้นที่แบบไม่คาดคิดอ่ะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเออเสาร์อาทิตย์อ่ะแล้วมันก็อย่างเงี้ยก็ไม่ควรเกิดนะควรจะคุยกันให้เรียบร้อยนะแล้วไม่คุยกันทะเลาะกันซะงั้นนอนหลับไหมคะอะไรนะนอนหลับไหมคะไม่เมื่อคืนไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ายังไงมันหลงแน่นอนอยู่นะค่ะแต่คืนนี้เช้ามาเราก็ตั้งหลักว่าเออเราจะเอาไงดีกับหุ้นที่มันลงมาแล้วโพชั่นที่สมมติเราทำช็อตพอร์ตไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมมติว่าทำได้ก็ผมแนะนำให้รับคืนนะส่วนคนที่จะเล่นเก็งกำไรเนี่ยตอนนี้หุ้นขาขึ้นมันไม่มีมันจะเป็นจะต้องเล่นแบบลงแรงๆแล้วก็ซื้อทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยผมออกแนวรับให้ลูกค้าประมาณ12ตัวนะพี่หมวยได้ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะแต่ว่าขอแนวรับเซ็ตกับเซ็ตอินเด็กซ์ก่อนได้ไหมคะเช่นเด็กเนี่ยแนวรับก็คือโลเมื่อเช้าเลยครับที่น่าจะเป็นจุดตะอะไรนะกลัวสุดขีดของคนในตลาดนะครับ1270ใช่ครับ94ใช่ครับค่ะส่วนแนวต้านเนี่ยต้องใช้เส้น10วันออกมาก็ราวๆสักหรือไม่จุดที่มันกระโดดลงมาเมื่อวานเนี่ยครับ1320อ่ะครับ1320นะคะ1320ตอนที่เป็นโลเมื่อรอบที่แล้วอ่ะค่ะเมื่อสักครู่พี่เปียกบอกว่าเราอาจจะรับคืนได้นะคะแต่ว่ากลุ่มไหนที่เราไปรับแล้วน่าจะไม่เสี่ยงเหมือนรับมีดนะคะได้แล้วคำแนะนำกลุ่มพลังงานด้วยนะคะที่เรียกว่าน่าตกใจนะลงมาฟอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอากลุ่มพลังงานก่อนแล้วกันนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยผมคิดว่าคือเพราะราคาน้ำมันขนาดนี้มันมีปัญหาทั้งอเมริกาทั้งรัสเซียแล้วก็ซาอุครับทั้งตะวันออกกลางค่ะเขาน่าจะคุยกันภายในสัปดาห์นี้ค่ะวันนั้นราคาน้ำมันที่เราเห็นอยู่เมื่อเช้าเนี่ยน่าจะบอททอมแล้วค่ะอันนี้ถามว่าเออมันเสี่ยงก็อันนี้มันเสี่ยงอยู่ที่การเจรจาเพราะนั้นจะยังไม่รับก็ได้นะครับแต่อันนี้ถ้าเป็นไอเดียผมบอกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องอ่ะไม่งั้นมันก็ตายกันหมดอ่ะค่ะอันนี้ในแง่ของน้ำมันนะครับค่ะอันนี้คนที่ทำซื้อน้ำมันอยู่ซื้อหุ้นน้ำมันปตท.ปตท.ปตท.ดีซีท็อปอยู่ตอนนี้สัญญาณที่เกิดขึ้นในทางเทคนิคนะครับเป็นเปิดแก๊ปแล้วต่อด้วยแท่งเทียนสีเขียวครับสัญญาณแบบนี้ถ้าปิดได้จนถึงสิ้นวันนี้นะครับก็นี่ถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคลักษณะเป็นการกลับตัวครับการแปลว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ช็อตไว้ก็สามารถรับคืนได้ส่วนคนที่จะเข้าไปเล่นเก็งกำไรก็ต้องมีจุด stop loss ก็คือโลของเมื่อเช้าครับเป็นจุด stop loss อย่าลืมนะต้องมีจุด stop loss คือโลของเมื่อเช้าของแต่ละตัวใช่เนื่องจากว่าปกติเนี่ยหุ้นชุดแบบนี้เราจะไม่ค่อย stop loss แต่เนื่องจากว่ามันเกิดเรื่องอะไรนะปัจจัยความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยถ้าอยากจะเล่นเก่งกำไรเนี่ยจะต้องวางจุด stop loss ไปด้วยค่ะนี้ถ้าสมมติว่าเฮ้ยฉันอยากจะสะสมหุ้นปตท.สผ.ปตท.ปตท.สผ.ถ้าจะอยากจะสะสมผมว่าไม้แรกเข้าได้เลยวันนี้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องสต็อปลอสเฉพาะคนที่เก่งกำไรจังหวะรีบาวด์เท่านั้นนะครับอันนี้ให้ไอเดียกลุ่มน้ำมันไว้นะครับราคาที่เกิดขึ้นตามสัญญาเทคนิคเป็นสัญญาที่ดีเกิดแก๊ปและเกิดแท่งเทียนสีเขียวนะครับถือเป็นสัญญาที่ดีส่วนหุ้นกลุ่มอื่นที่เมื่อเช้าที่น่าสนใจที่ไม่ใช่กลุ่มน้ำมันนะครับคือ AOT เนี่ยผมวางแนวรับไว้ที่60มันลงมาแค่ประมาณ62นะครับมันค่อนข้างแข็งใช่ไหมคะค่อนข้างแข็งกราฟปกไฟฟ้านะครับ GPSC AOT แนวรับ60นะคะตอนนี้63.50ขอแนวต้านสักนิดนะคะแนวต้านอยู่65ครับค่ะ65นะคะค่อนข้างแข็งนะคะค่อนข้างแข็งพวกโรงไฟฟ้าวันนี้ก็แข็งครับไม่ว่าจะเป็นกราฟเป็น GPSCเป็นบีกริมนะครับเลือกกราฟแล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหุ้นที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่มน้ำมันค่ะ66 166หน้ากระดานนะคะ
แนวรับเนี่ยอยู่160ครับพี่หมวยไม่ถึงเหมือนกันครับข้างบนแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ175ครับ175 160ได้ครับค่ะได้ค่ะนะขอคำเตือนคำอะไรสร้างสติอะไรสักนิดหน่อยนะว่าครับคือโดยส่วนตัวผมคิดว่าผมถนัดตลาดขาลงนะแล้วผมคิดว่าไม่ช้าเป็นความกลัวสุดขีดของคนที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าในความกลัวสุดขีดเนี่ยหุ้นบางตัวมันไม่ทำนิวโลครับวันนี้ไอ้หุ้นที่ไม่ทำนิวโลเนี่ยผมว่าน่าสนใจในการเก็บในรอบนี้ส่วนหุ้นน้ำมันเนี่ยซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเนี่ยผมก็ว่าน่าเสี่ยงเล่นรีบาวด์เพราะงั้นก็เลยคิดว่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่สกิลเบรกเกอร์มีโอกาสจะใช้ในตลาดหุ้นไทยปีนี้ไหมคะไม่น่าจะมีครับเพราะว่านี่เราโดนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับยังไม่ได้ใช้เลยผมคิดว่านี่ก็มาจนเกือบสุดทางแล้วนะครับตอนนี้ไอ้ข่าวบวกทางไอ้โควิด-19 ก็น่าจะเข้ามานะครับหลังจากที่ไอ้ตัวเลขทางนอกจีนเนี่ยมันเริ่มจะลดลงบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังหนักอยู่นะครับถ้ามันเริ่มลดลงบ้างเพราะในจีนนี่เขาควบคุมได้แล้วนะครับดูจากตัวเลขนะครับตัวนั้นน่ะจะทำให้ตลาดทุนเกิดรีบาวด์ใหญ่อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ผมคิดว่าเขาน่าจะคุยกันดูเรื่องน้ำมันในสัปดาห์หน้าครับมีลุ้นในการรีบาวด์เพราะนั้นเป็นเจ้าสัปดาห์ในการสะสมครับสัปดาห์นี้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนเรื่องของเซตอินเด็กซ์นะคะกรอบเซตหรือว่า EPS growth อะไรพวกนี้สักนิดนึงนะคะได้ครับได้ค่ะต้องกราบขอบคุณพี่เปียกมากๆเลยค่ะครับผมครับสวัสดีครับพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็ให้แนวรับของเซตไว้เนี่ยคือมันหลุดทุกแนวรับนะคะก็ค่อนข้างจะมึนๆนิดนึงนะคะก็ดูโลของวันนี้ละกันนะคะ1270.94 เป็นโลของวันนี้นะคะท่านส่วนแนวต้านบน1320นะคะยังคงมีความเสี่ยงอยู่แต่ก็ประเมินว่าไม่น่าจะมีถึงขั้นที่จะต้องใช้สกิลเบรกเกอร์นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะลงแรงแต่เราลงวันละเฉลี่ยหนักๆที่เราลงกันเนี่ย 3-5% เต็มที่วันนี้ที่รูดลงไปเนี่ยประมาณสัก 6-7% นะคะก็ยังไม่ถึงสกิลเบรกเกอร์ 10% นะคะนะคะแต่ว่าผู้จัดการหลักทรัพย์เดี๋ยวช่วงเที่ยงก็คงออกมาให้ข่าวนะคะแต่ว่ายังต้องตามต่อว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยจะเอายังไงต่อนะคะที่ฟังคลิปที่หวยปักลิงก์ไว้ให้นะคะเป็นการวิเคราะห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ลงมาค่อนข้างแรงถ้ายังลงต่อแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตลาดเราจะลงไปกองที่เท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นความเสี่ยงส่วนใครที่อยากจะเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยท่านก็อย่าลืมดูจุดสต็อปนะคะวิธีดูง่ายๆถ้าท่านดูไม่เป็นนะคะก็คือดูโลของแต่ละวันนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยท่านก็ไปดูว่าจุดต่ำสุดของหุ้นตัวนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้ามันหลุดโลทำนิวโลใหม่ท่านก็สต็อปออกไปสำหรับคนที่เก็งกำไรนะคะยังคงมีความเสี่ยงอยู่ค่ะสำหรับเซตอินเด็กซ์ไทยนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะเก็งกำไรตัวของเซตนะคะถ้าเกิดว่าจะมองขึ้นเนี่ยจะคอก็ได้นะคะตัวของ S50 นะคะ 284-2004B เนี่ยก็มีตัวของคอนะคะ DW Z 50อยู่นะคะหรือแม้แต่มองลงเนี่ย S50 28P 2006B นะคะค่ากิริย์อยู่ที่ 7.1 sensitivity อยู่ที่ 0.44 นะคะหรือแม้แต่หุ้นเด่นที่แนะนำกันในวันนี้เนี่ยก็จะมีตัวของ LT ท่าอากาศยานไทยที่ค่อนข้างจะสตรองพอสมควรนะคะแนวรับ LT อยู่ที่60บาทแนวต้านอยู่ที่65ค่ะถ้าท่านชอบนะคะและอยากจะมองหาสินทรัพย์ที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่นะคะสามารถที่จะเทรดตัวของ DW ได้นะคะมี AOT 284-2008A ค่า gearing อยู่ที่ 5.8 sensitivity อยู่ที่ 0.94 นะคะขอให้ท่านเลือกค่าย28 Macquarie นะคะมีสภาพคล่องสูงค่ะนะแนะนำเลยนะคะเลือกหมายเลข28สำหรับการเทรด DW นะคะติดตามรายละเอียดกิจกรรมฟรีสัมมนาดีๆของรางวัลเพียบนะคะสแกน QR code ได้เลยค่ะหรือ search at thaidw นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะสามารถติดตามนะคะรายละเอียดนะคะตารางต่างๆค่าเกียร์ริ่งได้นะคะเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com